กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมรายการ Nino Gamer TV นะครับอยู่กับผมเช็คเช่นเคยนะฮะกับเกม Breath So Awake นะครับก็อันนี้ผมจะมาเปิดกระชากันให้ดูนะครับสำหรับคนที่เล่นเกมนี้อยู่นะครับเล่นถึงไหนกันแล้วนะครับผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับก็ช่วงหลังนี่ยุ่งมากเลยนะครับกว่าจะได้เล่นนะครับก็ต้องมาอัพนู่นอัพนี่อีกนะครับก็ตอนนี้เวล44เองนะครับผมแล้วตัวละครที่ได้มานะครับตอนนี้ผมได้อิจิโกะร่างแปลงร่างเป็นบางไคแล้วนะครับซึ่งระดับก็อยู่ที่ SR นั่นเองนะครับแล้วก็ได้อุระฮาระมานะครับระดับ SSR เลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวน้อยนี้นะครับที่อยู่กับอะไรนะไอ้นั่นอะไอ้ปิดตาข้างเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้นะฮะก็เป็นระดับ SR เช่นกันนะครับผมโอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเปิดกาชากันให้ดูเลยดีกว่านะฮะว่าผมจะเกลือหรือไม่เกลือนะเพราะว่าตอนนี้ถ้าผมเปิดกาชาอีก20ครั้งนะครับก็จะการันตี SSR 1ตัวนะครับผมแล้วก็มีตั๋วเปิดเปิดตั๋วนั่นมีอยู่5ใบด้วยนะครับแล้วก็มีหน้าตู้ใหม่นะครับหน้าตู้ใหม่ตอนนี้ก็จะเป็นของทางไอ้คนเนี้ยมันชื่ออะไรอ่ะ ผมจำชื่อไม่ได้ไอ้นี่มันชื่ออะไรอ่ะมันเป็นหัวหน้าหน่วยอ่ะเออนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับไอ้นี่มันชื่ออะไรลืมชื่อหมดแล้วคุณผู้ชมคิดดูนะครับใครรู้ชื่อก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับผมลืมจริงๆนะเนี่ยคือแบบไม่ได้ดูนานแล้วไงบีดเรื่องบีดนะฮะก็จำได้บางตัวนั่นเองนะครับข้างบนนะครับตรงรูปกระดิ่งนะก็จะเป็นตู้ธรรมดานะฮะตู้ธรรมดานั่นเองส่วนด้านล่างก็จะเป็นตู้ดอกไอ้เจ้า2ตัวเนี้ยนะครับเซมบงซากุระคางิโยชินะฮะจำชื่อท่าได้อย่างเดียวนะครับผมอ่ะเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ผมมี 2,500 เพชรนะครับดูดิว่าจะเปิดอะไรกันได้บ้างนะครับเดี๋ยวก็จะซื้อตั๋ว5ใบนะครับซื้อตั๋ว5ใบปึ้งก็จะเป็น10ใบนะครับก็จะเปิดได้1ครั้งนั่นเองนะครับผมมาแล้วปิ้งได้อะไรมั้ยโอ้ได้ตั๋ว3คุณผู้ชมจะลองให้ยาชิรุโอ้โหยาชิรุได้3อีกแล้วอ่ะนะครับตอนนี้นะครับ SNR นะครับตรงนี้การันตีนะครับ 60/70 นะครับผมเปิดอีก10ใบนะครับก็มันจะพอไหมก็ 1,600 โอ้โห10ใบพอดีเลยเนี่ยโอเคดูที่ว่าผมจะได้การันตี SNR อะไรนะครับเพื่อนๆมาลองรู้ไปด้วยกันเลยนะครับเอาเลยไปเลยบอกให้ผีเสื้อปึ้งได้ตัวอะไรได้ตัวอะไรเอเดนาเฮ้ย what the fuck เฮ้ยได้ตัวหน้าตู้ว่ะซึ่งไม่ได้เปิดตู้แต่เสือกได้ตัวหน้าตู้เบียคุยะนี่สุดยอดได้เบียคุยะครับผมเฮ้ย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 ไม่คิดว่าจะได้เบียคุยะอันนี้คือหน้าตู้ไงมันเลทดรอปมันสูงกว่านะเลทดรอปสูงกว่าในตู้นะครับเออนะครับเอ้ยเปิดตู้เนี้ยเลนดับมันสูงกว่าแต่เปิดในตู้เนี้ยมันเป็นรวมไงครับรวมทุกตัวเลยนะครับว่าในนี้จะดับตัวอะไรบ้างนะครับนี่นะฮะเห็นไหมนะครับจะมีตัวพวกนี้นะครับที่เลนดับอยู่นะครับแต่ผมดันนะฮะไปได้ตัวเลนอัพนะครับเลนอัพตู้ใหม่เออโชคดีโชคดีนะครับผมเดี๋ยวไปดูบ้างนะครับว่า เบคุยะเราสามารถอัปเกรดอะไรบ้างนะฮะนี่นี่อันนี้อิจิโกะนะครับ SR ระดับ SR นะครับสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นบังไคได้นั่นเองนะครับแต่ระดับธรรมดานะครับระดับ R ที่เราได้มาตั้งแต่เติมต้นเกมนะครับก็จะแปลงร่างเป็นบังไคไม่ได้นะฮะแปลงร่างได้แค่ไอ้ดาบเนี้ยดาบอันเนี้ยดาบอันเนี้ยดาบอันเนี้ย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 ไอ้ดาบแหลมแหลมเนี้ยเออนะครับเดี๋ยวเราไปดูเบคุยะดีกว่านะครับนี่อย่างเท่ได้ไปคุยชะมาครับอย่างนี้ก็ต้องอัพเลเวลให้เขาหน่อยนะครับอัพเลเวลให้เขาหน่อยยัดเข้าไปเลยเนี่ยปึ้งเลยปึ้งดิปึ้งดิโผล่ให้อัพเลเวลไปเลยครับเบคุยะเดี๋ยวผมต้องไปปลดล็อกด้วยนะครับไม่งั้นมันจะใช้ท่าไม่ตายไม่ได้นั่นเองนะฮะยัดไปเลยยัดไปเลยได้เท่าไหร่ได้เลเวลเท่าไหร่เนี่ย39สุดแล้วเนี่ยมีลูกเล็กอีกลูกเล็กยัดลูกเล็กไปปึ้ม
น่าจะได้4เวลนะครับเพราะว่าพวกตัวละครพวกนี้จะตันอยู่แค่เลเวลที่ตัวละครเราเป็นนะครับเอาละ43แล้วกันนะฮะ43แล้วกันตรงนี้นะครับก็จะเป็นการอัพนั่นเองนะครับอัพให้ตัวละครเราสามารถที่จะอ้อนี่ต้องตรงนี้ดิอัพไปก่อนเลยซึ่งปลดล็อกไหมยังไม่ปลดล็อกต้องปลดล็อกขั้นนี้ใช่ไหมโอ้150นะ150ผมจะไปหาจากไหนวะเนี่ยมีหินอยู่นี่ไงอ่ะซื้อก่อนละกันซื้อมาซึ่งมันก็ไม่พอหรอกนะคุณผู้ชมซึ่งมันไม่พอไงมันแปลงร่างไม่ได้นะครับผมต้องเล่นไปอีกสักพักหนึ่งนะมั้งถึงจะแปลงร่างได้นะครับก็เดี๋ยวจัดทีมก่อนละกันนะครับจัดทีมก่อนละกันตอนนี้ก็เอาเบียคุยะมาแทนชิซารุละกันนะฮะนี่เบียคุยะเฮ้ยเดี๋ยวผมรู้พลังก่อนนะครับพลังใครมันเยอะกันนะถ้าสลับเป็นตัวนี้ล่ะโหพลังเยอะกว่าเห็นเลยนะฮะแต่เบคุยะผมยังแปลงร่างไม่ได้ไงยังเป็นระดับ2อยู่นะครับมันต้องเลื่อนเป็นระดับ3นะครับถึงจะแปลงร่างได้นั่นเองก็ถือว่าเอามาไว้ติดตัวนะครับเดี๋ยวก็ไปเล่นในส่วนของอิจิโกให้ดูก่อนนะครับว่าร่างบางใครแปลงร่างยังไงแล้วก็ร่างอันติของไอ้นี่ด้วยนะครับอุราฮาระด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปเล่นในโหมดธรรมดาแล้วกันเนาะนี่โหมดธรรมดานะครับผมถึงด่านนี้แล้วนี่เราได้เป็นเม็ดม่วงด้วยนี่ว่าเนี่ยเล่นด่านพวกนี้แหละ ส่วนมากถ้าผมเล่นนะครับผมจะเล่นแบบบังคับเองนะครับไม่เล่นแบบออโต้สักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันจะโง่ๆหน่อยครับด่านแรกๆอ่ะออโต้ได้นะครับแต่หลังๆนี่มันออโต้ไม่ได้นะออโต้ไม่ได้เลยออโต้แล้วโดนตีละเอียดเลยนะครับเพราะว่ามันไม่หลบให้นะครับอันนี้คืออิจิโกะล่างบังใครได้นะฮะเดี๋ยวต้องเก็บหลอดก่อนเดี๋ยวผมเพิ่มเสียงแป๊บนึงนะครับกลัวเสียงมันเบาเกินไปอย่างเงี้ยอีกตัวหนึ่งนี่มาม าอย่างนี้ก็จัดพอดีใกล้ๆเอ้ยหลบก่อนเอาดีมาปึ๊บถอยมาถ้ามันจะใช้ท่าก็สไลด์หลบไปก่อนนะครับบังใครเลยนี่บังใครโอ้ยนี่อิจิโกะล่าบังใครอย่างเท่โดนนี่ยังไงล่ะย่าหลบรอให้เขาใช้ท่าหมดก่อนนี่หลบโอเคนะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเอ้ยจะเรียกอุราฮาระลองเรียกมันทำไมเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นอุราฮาระเสร็จเลยครับอย่างนี้โยนเปลี่ยนเป็นอุราฮาระนี่อุราฮาระนะครับเดี๋ยวดูท่าอุราฮาระนะฮะนี่นะครับท่ามันโกงอยู่นะอุราฮาระผมว่านะเนี่ยโอ้ยท่านี้โคตรแรงมาถ่ายมาก่อนครับถ้าจะเต็มแล้วอุ้ยนั่นบังใครครับได้เลยหลบก่อนปุ๊บหลบก่อนเอาเลยบังใครนี่อุราฮาระใช้อันตินี่อย่างเท่เนี่ยฮะสกิลก็จะเปลี่ยนไปนะครับนี่ท่านี้ท่าที่2เป็นการล็อกนะครับล็อกคู่ต่อสู้ไว้ในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในหนังอ่ะผมลืมชื่อพวกคาถาอะไรสักอย่างนะฮะเนี่ยล็อกไว้ข้างในนะครับไปลบเรียบร้อยโอ้โหสุดยอด อันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องนะครับเดี๋ยวผมขอปิดตรงนี้ไปแล้วกันเป็นเนื้อเรื่องตามการ์ตูนเลยนะครับตามการ์ตูนเลยนะครับเพื่อนๆก็
โอ้สุดยอดนะครับก็มันอยู่นะเกมนี้แต่อยากให้มีภาษาอังกฤษนะฮะก็เป็นไงบ้างครับก็เพื่อนๆ เปิดได้ตัวอะไรกันบ้างนะฮะเอามาแชร์กันให้ดูได้นะครับเอามาแชร์บอกๆ กันได้นะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็กับการเปิดกาชาเบียร์คุยะนั่นเองนะครับได้แบบฟุกๆกันไปเลยนะครับผมขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่บ๊ายบายครับ